สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science ซ n อนเทคอยู่กับยีนทรณินเทพป่งนะครับวันนี้คุยกับอาจารย์พงศกรสายเพชรครับจะมาวิเคราะห์แล้วก็อธิบายเรื่องเกี่ยวกับแผนจีโนมนะครับเป็นแผนที่พันธุกรรมของมนุษย์ครับฉบับที่รวมหลายชาติพันธุ์ทั่วโลกเลยแผนที่ตัวนี้มีความสำคัญยังไงและทำไมจะต้องรวบรวม กลุ่มชาติพันธุ์ทั่วโลกเนี่ยมาทำแผนที่พันธุกรรมนี้ฟังกันในไซยอินเทคตอนนี้ครับถ้าย้อนไปเมื่อปีที่ผ่านมานะครับปี2022เราคุยเรื่องเกี่ยวกับการที่ นักวิจัยเขาถอดรหัสพันธุกรรมได้99แล้วนะครับก็มาอธิบายกันว่าทำไมเพิ่งจะมาถอดรหัสกันได้ครบ9 9ก่อนหน้านี้มันมีปัญหาอะไรนะครับเรื่องนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยมันโยงเกี่ยวกับการถอดรหัสพันธุกรรมด้วยนะครับคุณผู้ฟังเพราะแผนที่พันธุกรรมนี้เนี่ยมันมีความสำคัญเพื่อที่จะวิเคราะห์พันธุกรรมของมนุษย์ที่มีความหลากหลายมากๆเลยก่อนหน้านี้ ข้อมูลยังไม่ครบพอครับก็เลยจะต้องเดินหน้าหาข้อมูลกันต่อวันนี้มาฟังจากอาจารย์พงศกรกันนะครับว่าแผนที่จีโนมนี้เนี่ยเขามีกระบวนการยังไงและจะไปใช้ประโยชน์ยังไงกันบ้างนะครับอยู่กับอาจารย์พงศกรสายเพชรแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณยีนครับมาถอดรหัสพันธุกรรมกันต่อนะครับคราวนี้เป็นการรวบรวมจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เลยนะครับอาจารย์ครับทาไมเขาต้องมารวบรวมแผนจีโนมกันครับ เราก็สนใจว่าพันธุกรรมของมนุษย์เป็นอย่างไรนะครับเราทุกคนเนี่ยประกอบด้วยเซลใช่ไหมเซลเต็มไปหมดเลยเซลล์มาทํางานร่วมกันแล้วเซลล์เหล่านี้เวลาจะทํางานร่วมกันเติบโตสร้างนู่นสร้างนี่เลยมันจะต้องมีคําสั่งหรือวิธีที่แบบว่าบอกว่าให้เซลล์ทําอะไรครับไอ้คาสั่งเหล่านี้มันเก็บอยู่ในพันธุกรรมของเราในโมเลกุลที่เรียกว่า DNA นะครับไอ้ที่เราได้ยินว่า DNA d n a เนเนี่ยจริงๆมันคือ เป็นข้อมูลที่เซลล์ใช้ในการบอกว่าควรจะทํานู่นทํานี่เมื่อไหร่จะควรจะสร้างนู่นสร้างนี่เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตทุกอย่างเนี่ยก็จะมีพันธุก,กรรมหรือ DNA เนี่ยต,ต่างๆกันไปใช่ไหม ความจริงไอ้ความรู้ว่าเรามี DNA เนี่ยมันก็ไม่กี่สิบปีเองนะเป็นเรื่องใหม่มากๆเลยเรื่องก็คือยุคเท่าไหร่ละยุคปี5 0 6 0น่ะมันยังไม่ไม่ถึงร้อยปีอ่ะนะคือก่อนหน้านั้นเราก็ไม่มีไอเดียว่าเราส่งผ่านข้อมูลลูหล้านอะไรต่างๆได้ยังไงเนาะแต่ว่าพอเรารู้ว่าไอ้ข้อมูลต่างๆมันถูกเก็บอยู่ใน DNA เนี่ยก็มีความสนใจเพื่อว่าโอเคสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ย DNA ของแต่ละสิ่งมีชีวิตน่ยหน้าตาเป็นอย่างไรนะปรากฏว่า DNA เนี่ยมันแบบว่ามัันนเหมือกบ เป็นของเส้นยาวๆเหมือนับว่าเป็นลูกโซ่ยาวๆนะโดยแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยที่มาต่อกันเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่เป็นไปได้สีแบบคิดง่ายๆคืออาจจะแบบว่ามีลูกปัดลูกปัดสีีก็แล้วกันนะแล้วก็มาเรียงมาเรียงเรียงร้อยกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยตุ๊บ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 คือหน้าตาของลูกปัดเนี่ยไอ้สีต่างๆที่ลูกปัดมาเรียงเนี่ยก็จะเป็นพันธุก,กรรมคนละแบบก,กันไปเรื่อยๆเอยๆนะอันนี้แหละหน้าที่ของ นักวิทยายศาสตร์ที่พยายามทำนันก็คือว่าพยายามไปดูว่าสิ่งที่มาเรียงร้อยกันเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงอะไรมาเรียงร้อยกันกลายเป็นพันธุก,กรรมของสิ่งมีชีวิตประเภทต่างๆเมื่อสัก2ี่กว่าปีที่แล้วก็เลยมีไอเดียว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถค้นหาและเรียงจัดเรียงพันธุก,กรรมของสิ่งมีชีวิตหลายๆประเภทได้แล้วเช่นแบบว่าแมงวีอะไรเงี้ยนะหรือนอนอะไรบางอย่างตัวเล็กๆก็เลยลอง,ลองทํากับคนบ้างก็ใช้เวลานานหลายปีเลยแล้วก็เงินเยอะมากตอนนั้นประมาณ หลายพันล้านสามพันสี่พันล้านเหรียญน,นะ<ฮ>สมัยนี้ลงทุนสูงลมากเลยนะครับใช่คือมันนะด้วยเป็นเรื่องใหม่ด้วยใช่ไหมครับแล้วยังไม่รู้ว่าจะต้องใช้เทคโนโลยีอะไรก็เลยต้องลงทุนสูงขนาดนั้นใช่ครับใช่ก็คือพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆขึ้นมาเพื่อพยายามไปอ่านนี่แหละอ่านว่า DNA มันประกอบด้วยอะไรนะรถ้าเราคิดถึงภาพมันแบบว่ามันเป็นเ,นเส้นยาวๆแล้วก็มีร้อยลูกปัดต่อๆกันนะคืออยากรู้ว่ามีลูกปัดสีอะไรบ้างมาเรียงกันอย่างไร ลูกปัดมันมีทั้งหมด4ส,สีแต่มันสลับได้หมดเลยครับแล้วก็ความยาวอันเนี้ยลูกปัดที่มันเรียงกันเนี่ยมันยาวได้ถึงประมาณสําหรับคนนะประมาณ3,000ล้านชิ้นอ้ <laughs> ี่ก็ยาวเฟือยเลยสามพันล้านชิ้นแล้ววิธีที่จะมาเรียงกันเนี่ยจะรู้ได้ยังไงคือสมัยย0สกว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ต้องตัดเป็นชิ้นเล็กๆก่อนเเส้นยาวๆเนี่ยตัดเป็นเล็กๆๆ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 าๆๆยายามๆาๆๆ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 เหๆือๆๆ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 ๆ เพราะว่ามันไม่สามารถอ่านทีเดียวได้ทีละสามพันล้านชิ้นใช่ไหมมาอ่านได้ทีละไม่กี่ชิ้นเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันพออ่านได้แล้วก็มาเรียงอันบัว่หัวท้ายอะไรมันทาบกันยังไงใช่ไหมแล้วก็มาต่อเหมือนจิ๊กซอะตุ๊กตุตุแค่คิดก็ปวดหัวแล้วมันยาวมากใช่ไหมแบบหลักสามพันล้านน่ะสามพันล้านชิ้นน่ะแล้วก็มาเรียงเรียงต่อต่อกันนั่นแหละแต่ว่าหลังจากหลายปีแล้วก็คนอีกเป็น ร้อยคนเป็นพันคนเลยช่วยกันทําแล้วก็เงินอีกเป็นพันล้านเหอนอรียญน่ะปีสองพันสก็ทําได้สําเร็จไปประมาณเก้าสิเปอร์ซนต์เก้าสิบเซทุกคนก็หมดแรงแล้วเพราะว่าไอ้ที่เหลือน่ยไม่รู้จะแก้ยังไงเพราะว่าไอ้ที่เหลือเนี่คล้ายๆว่ามันมีข้อมูลลูกปัดที่ซ้ําๆกันนะถือว่ามันเรียงกันเป็นรูปแบบหนึ่งแล้วก็รูปแบบเดิมมาแหละซ้ําต่อไปซ้ําต่อไปอาจเป็นสิบเป็นร้อยครั้งก็ได้ครับทีนี้ตอนตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วมาต่อกันมันก็ ต่อยากใช่ไหมมันเหมือนกับเวลาเราไปต่อจิ๊กซอว์แล้วเห็นสีฟ้าๆหมดเลยเป็นท้องฟ้าเราก็ไม่รู้ท้องฟ้าจะไปต่อกันยังไงใช่ไหมประมาณนั้นไอเดียประมาณนั้นเนี่ยมันก็ติดเลยก็ไอ้สิบเปอร์เซ็นที่เหลือเนี่ยทําไม่ได้แล้วเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วก็ประกาศแล้วสําเร็จกันแล้วกันประกาศไปก่อนนะกันประกาศไปก่อนมันทําได้ดีที่สุดเท่านี้แล้วล่ะเท่าสมัยนั้นนะอีกอันหนึ่งก็คือไอ้เนี่ยดีเอ็นเออันเนี้ยมันมาจากคนแค่ยี่สิบคนเองนะ แล้วก็คนเหล่านี้จะเป็นชาวอเมริกันแล้วก็บรรพบุรุษเขานะ่าจะเป็นชาวยุโรปก็อาจจะมีชาวผิวดำเล็กน้อยผสมมาในบรรพบุรุษเขาทีเดียวแผนที่ยาวที่สุดเนี่ยคันธุกรรมที่เราอ่านแล้วยาวที่สุดที่เก็บไว้เป็นตัวเปรียบเทียบเนี่ยมันมาจากคนเดียวด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นเห็นข้อจํากัดใช่ไหมเพราะว่าจริงๆคนบนโลกมันมีมนเป็นพันลากหล <คน S 1> <า>ใช่ไหมหลากหลายมากมีหลายเผ่าพันธุ์ด้วยใช่ไหมคือมันไม่ใช่เฉพาะจากอเมริกาเป็นชาวยุโรปก็มีแบบจากที่ต่างๆได้ไม่หมด ถ้าเกิดเราจะศึกษามนุษย์นะ่ะเราก็ต้องรู้ให้มันกว้างกว่านั้นเราต้องอมไม่ใช่เก็บข้อมูลเฉพาะเฉพาะคนเดียวใช่ไหมคราวนี้ไอเดียเนี่ยคนเขารู้แล้วมันต้องทําแต่ว่าทํายังไงมันยากนี่มันยากเพราะว่าไอสิที่เหลือนะั่นคือปัญหายากมันจะต่อ,อยังไงใช่ไหมเวลาผ่านมา20ปีแต่ระหว่าง20ปีนี้คนก็พยายามพัฒนาเทคนิคต่างๆมาเต็มไปหมดแล้วๆแล้วไอเรื่องที่เราคุยกันเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันมีเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาสองสาแบบที่แบบสามารถอ่าน DNA ที่ยาวๆชิ้นเรายาวได้เมื่อก่อนอ่านได้แบบหลักสิบหลักร้อยหลักพันเดวนี้เป็นหลักหมื่นหรือหลายหมื่นอย่างนี้ขึ้นมางั้นมันก็เลยแก้ปัญหาตรงซ้ําๆกันซ้ําๆกันถ้าเกิดยาวไม่ถึงไม่กี่หมื่นเงี้ยมันรู้มันอ่านได้ครบเลยมันเหมือนกับเห็นท้องฟ้าก้อนใหญ่ละไม่ใช่แบบแทนชิ้นชิ้นเล็กๆแล้วมาต่อกันละไอ้นี่มันก็เป็นแก้ปัญหาก็เลยกลายเป็นว่าสามารถจะอ่านได้มากกว่า90%แล้วกลายเป็น90กว่าเปอร์เซ็นต์ 9กว่กากว่าเปอร์เซ็นต์แหละเหลือบางส่วนเหมือนกันที่บางยังอ่านไม่ได้แต่ว่าก็น้อยลงไปเยอะคคือเมื่อเมื่อ20ปีที่แล้วมันมีส่วนที่เราไม่รู้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นแกลเป็นช่องว่างเนี่ยประมาณหลักแสนแสน0 0าหมื่นสชิ้นที่อะไเราไม่รู้จะต่อตรงไหนยังไงมันเป็นแกลอยู่เมื่อปีที่แล้วมันเหลือแค่ประมาณร0อยหลักร้อยเอง ก็ดีขึ้นมาเยอะดีขึ้นมาเะดรอเป็นจดแสนเหลือร้อยนี่ก็โอ้โหสุดยอดเลยนะใช่ใช่แต่ลืมว่าไอ้ที่เหลือมก็ยากต่อต้องพัฒนาเพิ่งยีดต่อไปนะแต่ก็มีคนทําอยู่แหละเขาพยายามแก้ปัญหานี่แหละแต่ว่าพอเราได้ถึง99กว่าแล้วเนี่ยสิ่งต่อไปที่น่าทาก็คือนักวิทยาศาสตร์ก็แทนที่จะอ่านจากคนเดียวเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมแล้วก็จากเผ่าพันธุ์เดียวจากยุโรปนันเดียวเนี่ยเราก็ลองเอาคนจากทั่วโลกเลยพยายามเก็บตัวอย่างให้มันกว้างๆทั่วโลก ก็คือเอเชียด้วยอเมริกาใต้อะไรต่างเนี่ยให้ทั่วแอฟริกาอะไรเนี้ยนะให้มันกว้างๆให้มันมีหลายๆข้อมูลเข้าไปแผนก็คือเขาจะพยายามเก็บข้อมูลทาแผนที่ให้ได้350คนในปีหน้านะแต่ปีนี้ถึงวันนี้เขาทําไปได้แล้ว47คนส7คนนะครับแล้วก็ก็มาบอกคำคืบหน้าเป็นประมาณนี้ไอ้สี7คนที่มาเปรียบเทียบกันเนี่ยพอได้แผนที่ว่า DNA ของ47คนนี้เป็นอย่างไรพอมาเปรียบเทียบกันเนี่ย ก็เลยเริ่มพบว่ามันก็มีความแตกต่างบางส่วนมันจะแบบว่าไอเดเ a บางส่วนเนี่ยที่บอกว่าบอกให้สร้างโปรโตีนประเภทหนึ่งอย่างเงี้ยในอีกเผ่าพันธุ์หนึ่งอาจจะสร้างอีกแบบที่เพียเพ้ยนๆไปนิดนึงอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เริ่มมีไอเดียว,ว่าความแตกต่างระหว่างสายพันธุ์เนี่ยมันมีตรงไหนได้บ้าง <c oughs> แล้วมันก็กลายเป็นแผนที่ที่บอกว่าเราจะใช้อ้างอิงในอนาคตสมมุติว่าผมป่วยขึ้มนมาเงี้ยแล้วเขาต้องการเปรียบเทียบพันธุก,กรรมของผมเนี่ยเขาก็อาจจะไปเปรียบเทียบกับตัวอย่างมาตรฐานของ ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ย,ยกตัวอย่างใช่ไหม <laughs> ดูว่า DNA ของผมมันต่างจากมาตรฐานไปเยอะตรงไหนบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือผมคงไม่เอาไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานของชาวแอ,วอฟริกาอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือชาวยุโรปอย่างเงี้ยเพราะฉั้นมันจะมีความแตกต่างที่ไม่จําเป็นมากเกินไปนะนี่คือเขาพยายามทำสแตนดาร์ดคือทําเป็นมาตรฐานสําหรับหลายๆเผ่าพันธุ์เก็บไว้นะแล้วเขาก็เรียกแผนที่สําหรับ หลายๆเผ่าพันธุ์เนี่ยเขาเรียกว่าแผนจีโนมนะแผนจีโนมจีโนมคือพันธุกรรมแผนมันแปลว่ากว้างๆหรือทั้งหมดความจริงมันเป็นคําเดียวกับคําว่าแพนเดมิกใช่ไหมคำว่าโรคระบาดเนี่ยที่เราเพิ่งได้โควิดไปแพนเดมิกใช่ไหมเวลามีอะไรนะแพนแพนเจียอย่างเงี้ยแพนเจียที่แปลว่าอ้าพแผ่นทแผ่นดินใหญ่ใช่แผ่นดินใหญ่หลายทวีปรวมกันอะไรเป็นต้นนะครับคิดว่าเป็นคําภาษากรีกที่แปลว่าทั้งหมดนะครับ แพนด้าไม่เกี่ยวแพนด้าไม่เกี่ยวแพนด้าอะไรคำนึงอะไรดาด้าคือแพนเนี่ยเรารู้ความหมายแต่ดาด้าเนี่ยมันคืออะไรไม่รจะใช่ใช่นั้นเราไม่รู้แต่นั่นแหละแพนจีโนมก็คือจีโนมของทั้งหมดของมนุษย์คำยิ่งไม่ใช่ของมนุษย์ด้วยซ้ราแพนจีโนมเี่แปลว่าของสิ่งมีชีวิตบางประเภทในที่นี้คือเราพูดถึงมนุษย์ก็คือของมนุษย์นะครับจริงๆนอกจากมนุษย์แล้วก็มีอีกหลายทีมนะที่เขาเซอร์ว์ไปสำรวจพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต พันต่างๆเหมือนกันนะเช่นหมาแมวแมงวีเยื <g ye ast bacteria> แบคทีเรียอะไรเนี้ <c oughs> มีครัมีคนทําเหมือนกัน <c oughs> เพราะว่าไอแผนที่พวกนี้มีแล้วทําไมมีแล้วรู้รู้แล้วมันมีประโยชน์อะไร <c oughs> รู้แล้วมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าความรู้ของตรงนี้ของเราเนี่ยมันก็ยังไม่สมบูรณ์นะ <c oughs> เรารู้ว่าส่วนจํานวนน้อยใน DNA ของเราเนี่ยมันจะเป็นคําสั่งว่าให้สร้างโปรตีนอะไรบ้างจริงๆมนุษย์พวกเราเนี่ยเซลล์ของเรามันทํางานด้วยโปรตีนโปรตีนมันเหมือนกับ เครื่องจักรหรือหุ่นยนต์ตัวเล็กๆที่ทําหน้าที่เฉพาะเลยมันจะมีรูปทรงรูปหน้าตาแตกต่างกันแล้วก็หน้าตาของมันเนี่ยทำให้หน้าที่ของมันต่างๆกันคําสั่งที่บอกว่าจะสร้างโปรตีนประเภทไหนบ้างเนี่ยมันถูกเก็บในพันธุกรรมใน DNA จริงๆมันเป็นส่วนน้อยไม่เยอะเท่าไหร่มันประมาณไม่กี่เปอร์เซนต์เองนะที่บอกว่าจะสร้างโปรตีนเท่าไหร่ที่เหลือเนี่ยดูเหมือนว่ามันเป็นบางส่วนมันก็เป็นส่วนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วบางส่วนมันเป็นไวรัสที่เคย เข้ามาอยู่ในร่างกายของบรรพบุรุษเราแล้วมันก็รวม DNA ของมันไปกับ DNA ของเราเลยนะ oh. จริงจริงจริงๆ DNA ของเรานี่ประมาณเกเปอร์ซ็นจะเป็นไวรัสก็เยอะนะทักหนึ่งในสิบนะหนึ่งในสิบไอส่วนที่ไม่ใช้แล้วอย่างเงี้ยดูเหมือนว่ามันคล้ายๆไม่เคยปลูกเอามาใช้เลยประมาณ5%้าเปอร์เซ็นตแล้วก็ไอที่เหลือเนี่ยมันคล้ายว่ามันเป็นส่วนที่ขยับไปขยับมาได้แล้ว oh. มันอาจจะเป็นตัว คล้ายๆเหมือนเป็นโปรแกรมประเภทหนึ่งแบบว่าสั่งให้ทํางานสั่งให้ส่วนนี้ถูกอ่านและไปทํางานสั่งให้พันธุกรรมส่วนนี้ถูกอ่านและไปทํางานอาจจะแบบคล้ายๆเขียนโปรแกรมประเภทหนึ่งนะมันเป็นแบบเงื่อนไขว่าให้ทํานู่นทํานี่นะอันนี้ความรู้เราก็ยังเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะคือยังรู้ไม่สมบูรณ์แต่ว่าหน้าตามันอาจจะเป็นประมาณนั้น <High inflation> คือเราจะมองว่าพันธุกรรมของเราเนี่ยนอกจากมีตัวข้อมูลแล้วแล้วยังมีคําสั่งด้วยว่าควรจะทําอะไรกับข้อมูลด้วยนะครับ อันนี้ก็คงจะเป็นงานของนักวิทยาศาสตร์ไปอีกหลายสิบปีนะแต่ไอความรู้ที่เรามีอยู่ถึงตอนนี้เนี่ยมันก็มีประโยชน์พอสมควร,ครทุกตัวอย่างเช่นเขาสามารถดูว่าสําหรับคนบางคนที่มี DNA ประเภทนี้ที่มันแตกต่างไปจากปกติประเภทนี้เนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคอะไรเพิ่มขึ้นเป็นต้นนะครับ ในมะเร็งหลายๆประเภทเขาบอกว่าคนที่มี DNA หน้าตาแบบนี้ส่วนนี้ส่วนนี้เขาเรียกว่ายีนเนี่ยยีนยีนนี่เหมือนชื่อคุณยีนเลยแต่ว่าคือยีนก็เป็นแบบว่าส่วนเล็กๆใน d n a นั่นเองอะนะ,ค,ะครับแต่ว่ายีนส่วนนี้ส่วนวนี้หน้าตาแบบนี้แล้วมันมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นี่ดูจากสถิติของคนหลายๆคนมาเทียบเทียบกันหรือว่ายีนส่วนนี้ถ้าเกิดมันเสียหายไปเกิดการกลายพันธุ์อย่างเงี้ยมันจะทําให้เปอร์เซนต์การเกิดโรคมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ อันนี้ความรู้นี่มันก็เริ่มใช้ได้ในการมาคัดกรองความเสี่ยงของโรคต่างๆนอกจากนั้นยังใช้เป็นการแบบบางทีมาวินิจฉัยด้วยซ้ําว่าโอเคน่าจะพอฟันธงได้ว่าน่าจะเป็นโรคนี้ได้ในอนาคตต้องทําอะไรต่อไปอย่างข่าวมีดาราแองเจลินาโจลี่เนี่ยดาราดังเนี่ยเขาก็ไปผ่าตัดเอาเต้านมออกทั้งสองข้างเลยครับเพราะว่าครอบครัวเขา,ขา,เขาผู้หญิงเนี่ยตายด้วยมะเร็งเต้านมเยอะเลยนะ แล้วความรู้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเขาก็ดูว่าโอเคยีนประเภทนี้ในครอบครัวนี้ผู้หญิงมียีนอันนี้ซึ่งมันต่างจากปกติไปแล้วก็เปอร์เซนที่ทําให้เกิดมะเร็งเต้านมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแบบเยอะมากๆแล้วก็เป็นมะเร็งประเภทที่แบบเติบโตเร็วแล้วก็ทําให้ตายได้ง่ายอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณแองเจลาโจลีพอรู้อย่างนี้เขาเลยตัดสินใจว่าเฮ้ยคณะก็ตัดเต้านมไปเลยจะได้ไม่มีมะเร็งเต้านมเป็นตน้นเรื่องแบบนี้มันก็สามารถไปประยุกต์กับโรคอื่นๆได้มากขึ้นเรื่อยๆนะรโรคหลายๆอย่าง มันเกิดจากการทำงานที่ไม่ปกติของข้อมูลใน DNA ในพันธุกรรมของเรานี่แหละมันสามารถจะพอมาดูได้ความพยายามที่จะสร้างแพนจีโนมทั้งทั้งหลายเนี่ยเพื่อเราจะได้มีข้อมูลเป็นมาตรฐานว่าปกติแล้วคน DNA น่าจะประมาณอย่างนี้เป็นตัวเปรียบเทียบไว้นะครับครับเขาถอดรหัสกันได้ยังไงครับอาจารย์กว่าจะไปรู้ว่าแบบ DNA ลักษณะแบบนี้เนมีเทคโนโลยีอะไรช่วยเข้าไปดูครโอ้โหเทคโนโลยีมันลึกมากเลยครับ มันมีเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องเยอะมากตั้งแต่เริ่มสมัยก่อนอย่างเงี้ยสมัยก่อนนู้นเลยเนี่ยตอนเริ่มนั้งยี่สิบปีที่แล้วเนี่ย<ฆ>เอาเดเอียเอกมาก่อนเราเรารู้ว่าเอา d n เรีเอออกมาจากเซลล์ได้คือเอาเซลล์มาแล้วก็ทําให้มันแตกนิวเคลียสแตกตุ๊บมันก็ลอยออกมา<ฆ>แล้วเดเเอเนี่ยไปตัดเป็นชิ้นเล็กๆคือด้วยเอนไซม์ปไปเลยบางอย่างเอนไซม์ก็เป็นสารเคมีที่ไปเกาะเกาะแล้วกัดกัดเเรเอให้ขาดเป็นชิ้นเล็กๆนะ<ฆ>แล้วก็เอาไอ้ดเรเอเหล่านั้นชิน้นสั้นเนี่ยป้อนเข้าไปในแบคทีเรีย แบคทีเรียก็เห็นดีเอ็นเอใส่เข้าไปในตัวมันแล้วมันก็ไปรวมกับดีเอ็นเอของมันด้วยแล้วมันก็แพร่จํานวนมันรวดเร็วเพราะแบคทีเรียนี่มันแพร่พันธุ์รวดเร็วใช่ไหมมันก็ทุบๆแล้วมันก็ได้จํานวนเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะเลยแล้วเราก็เอาเก็บเกี่ยวไอชิ้นส่วนดีเอ็นเอเนี่ยกลับมาแล้วก็มาอ่านอีกทีอ่านก็อ่านโดยแบบว่าวิธีหนึ่งก็อาจจะใช้ไฟฟ้าโวให้แบบว่าพอมันมีไฟฟ้าข้างหนึ่งเป็นบวกข้างหนึ่งเป็นลบเนี่ยปรากฏว่าไอชิ้นดีเอ็นเอทั้งหลายเนี่ยด้านหนึ่งมันจะ มันก็จะแบบว่าเคลื่อนที่ไปตามขั้วบวกขั้วลบของไฟฟ้าแล้วตัวไหนขนาดใหญ่ตัวหนักมันก็เคลื่อนที่ช้ากว่าตัวเบาๆเป็นต้นในที่สุดพอมันเคลื่อนที่ไปเขาก็จะได้เดนเอลน้ำหนักประมาณอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็มาเริ่มมาต่อกันต่อกันแบบไหนเอ่ยมันถึงจะฟิตกับข้อมูลที่เราได้มา เรื่องมันเห็นไหมมันเป็นของที่แบบมันยากกว่าต่อไอ้จิกซอพัซเซิลยากมากเยอะเลยคือเมื่อ20ปีที่แล้วเริ่มทําประมาณนี้ก็เลยต้องพัฒนาไอ้ระบบพวกนี้ระบบที่แบบว่าแยกยีนเอชเล็กๆถ่ายรูปมันออกมาแล้วก็มาเรียงต่อการยังไงอะไรอย่างเงี้ยให้มันกลายเป็นเครื่องจักรเป็นเขาเรียกออโตเมชันให้เป็นใช้คอมพิวเตอร์ทามากเรื่อยๆให้มันเร็วขึ้นเรื่อยๆมันมีหลายเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมากเลยไอเดียมันคือเอาจิกซอพัซเซิลมาเรียงกัน เราได้ชิ้นเล็กๆมาเยอะๆเลยหมดเนี่ยจะต้องต่อกันยังไงเอ่ยถึงจะถูกต้องตรงกับวิธีที่เราตัดมันออกมาโอ้ซ <c oughs> ับซ้อนมากซ <c oughs> ับซ้อนตอนแรกเขาไม่คิดว่าจะเสร็จในเวลาไม่กี่ปีด้วยอตอนแรกก่อนที่จะมีเครื่องมือต่างๆเขาบบใช้มือใช้คนทํำใช้คนคิดไงโอ้แล้วแมนวนวลแล้วกว่าจะได้แมนนลใช่ใช่แต่พอมันทําสักครึ่งปีอ่ะคนก็จะเริ่มคิดแล้วแหละว่า มันต้องมีวิธีที่ดีกว่านี้ใช่ไหมก็เขียนโปรแกรม <ừ 'm S 2> ให้โปรแกรมสร้างเครื่องจักรทําอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วมันก็พัฒนาขึ้นมาหลายขั้นตอนมากเก่ง<ๆ>ขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆนะอย่างปีที่แล้วก็กลายเป็นว่าส่วนที่สามารถอ่านดีเอ็นเอยาวขึ้นอย่างเงี้ยมันไม่ต้องตัดให้เป็นชิ Mercy ้นเล็กๆเท่าไหร่มันคล้ายๆว่าบางทีมันออกแบบให้เอาดีเอ็นเอเหมือนกับสนได้เข้าเข็มเลยแต่จินตนาการว่าดีเอ็นเอได้เป็นได้ยาวครับ ล้วไอ้เครื่องอ่านเนี่ยมันเป็นรูเข็มนะรูเข็มนี่มันทาจากโปรตีนอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยมันเป็นเครื่องจักรประเภทหนึ่งเล็กๆมากๆแล้วก็ให้มันวิ่งผ่านจูดวิ่งผ่านไปเรื่อยๆด้วยเอาไฟฟ้าดึงมันอ่ะมันก็วิ่งวิ่งวิ่งขาที่วิ่งผ่านเนี่ยมันก็จะมีแรงทางไฟฟ้าแบบว่าประจุบวกประจุลบเนี่ยที่มันต่างไปนิดนหน่อยหน่อยุบๆไอ้ไฟฟ้าเล็กๆน้อยๆโวลที่ขยับไปขยับมาเนี่ยสามารถบอกได้ว่าไอเดียนเอที่เพิ่งวิ่งผ่านไป ไอ้ลูกปัดที่อยู่ตรงนั้นนะมันคือลูกปัดสีอะไรเป็นต้น hmm. <laughs> นี่คือแบบบอกบ้เล่าแบบกว้างๆมากๆแล้วพยายามอธิบายในสิ่งที่เราคุ้นเคยบ้างนะแต่จริงๆ <laughs> แล้วมันยุ่งยากกว่านี้เยอะ <laughs> เป็นปัญหาทางเทคนิคซึ่งเครื่องจกักรและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องมันซับซ้อน <laughs> ครับ มันกลั่นออกมาจากแรงงานคนเป็นพันเป็นหมื่นคนแล้วก็สิบยี่สิบสาสิบปีจริงไหมเข้าใจเลยว่าทำไมพอเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นแล้วประกาศเถอะใช่ว่าที่เหลือไม่รู้จะทำไงไอ้ที่เหลือก็อาจจะต้องใช้เวลาห้าปีสิบปีอะไรกว่าจะมีไอเดียจริงไหมก่จะทำได้นั่นแหละครับแล้วทำไงต่อไปคือตอนนี้จะว่าไปเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เป๊ะๆนะแต่ว่ามันก็มีเริ่มมีประโยชน์แล้วใช่ไหมคือในอนาคตเราหวังว่าถ้าเกิดเราเข้าใจการทำงานของพันธุกรรม เต็มที่ได้100%เอย่างเงี้ยเราเข้าใจว่าไอ้ส่วนนี้มันควบคุมส่วนนู้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถจะไปยุ่งเกี่ยวกับมันได้โปรแกรมมันใหม่ได้ให้มันทํางานอย่างที่เราต้องการได้เป็นต้นนะแต่อนาคตไอ้โรคต่างๆแทนที่จะต้องมารักษาตามอาการอะไรต่างๆเนี่ยก็าอาจจะมีวิธีแก้ไขตนะั้งแต่ต้นเหตุเป็นต้นนะครับแต่ว่าเรายังไม่ถึงจุดนั้น งานที่นักวิทยาศาสตร์ช่วยกันทําอยู่ตอนเนี้มันจะเป็นก้าวที่ค่อยๆเข้าไปเข้าไปเข้าไปในอนาคตที่ว่าพอเราเข้าใจมากพอเนี่ยเราก็น่าจะแก้ปัญหาหลายๆอย่างได้โรคที่เกี่ยวพันธุกรรมทั้งหลายอย่างเงี้ยนะหรือโรคที่เกิดจากความแก่อะไรทั้งหลายอย่างเงี้ยทำไมคําถามที่ว่าเออทำไมเซลล์อยู่ๆแล้วมันต้องแก่แล้วมันไม่ยอมตายแล้วมันทําให้เซลล์อื่นๆแก่ตามแล้วเราก็เสื่อมไปอย่างเงี้ยพากันแก่ไปใช่ใช่คำถามเหล่านี้มันน่าจะมีคําตอบอยู่ในประมาณพวกนี้ลังกก็บกันอยู่ ข้อมูลเหล่านี้พอมันสะสมมากพอก็ทําให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นต่อไปทํางานเพิ่มต่อได้มาดูข้อมูลเหล่านี้เขาเรียกว่าสร้างสมมติฐานต่างๆว่าโรคต่างๆมันเป็นยังไงการทํางานของเซลล์เป็นยังไงแล้วก็ไปทดสอบต่างๆได้นะก็เป็นสเต็ปหนึ่งในการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมันไม่รู้จบนะหวังว่าในอนาคตคนในอนาคตคงจะตายยากมากๆจนกระทั่งแบบร้อยส0งร้อยสามร้อยปีในอนาคตเขามองกลับมายุคเราคงตลกอ่ะคล้ายว่า เอ้ยคนเมื่อก่อนมันตายเป็นด้วยใช่ไหมตายง่ายจังายง่ายจังงั้นน่ะใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วไอ้การตายของเราเนี่ยมันเป็นปัญหาทางวิศวกรรมนะโอ้ไปถึงนั้นเลยเหรอครับอาจารย์ใช่ดูลึกๆแล้วมันคือการทํางานของเซลล์ที่มันทําในสิ่งที่มันไม่ควรทําอ่ะนะถ้าเกิดเรารู้ว่าเซลล์ควรจะทําอะไรแล้วเรามีวิธีบอกหรือควบคุมให้มันทําอย่างที่เราต้องการเนี่ยมันก็ซ่อมได้ทําได้เพียงแต่ว่าตอนนี้เราความรู้เรายังไม่ถึง นะเพราะนการตายมันเป็นปัญหาทางวิศวกรรมผมคิดว่าอย่างนั้นความย่งนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานในพวกนี้เขาก็คงเข้าใจแบบนี้แหละแต่เขาไม่ได้พูดดงังๆ <c oughs> นะถ้าเรารู้มากพอเราก็ซ่อมอะไรก็ได้เหมือนกัน <c oughs> แต่ตอนนี้มันยังรู้ไม่พอก็ต้องทํางานหนักต่อไปแล้วก็บางทีมันก็จะมีไอเดียใหม่ๆหรือว่ามีข้อมูลใหม่ๆที่มันสามารถ ทำให้เราแก้ปัญหาได้เยอะแยะไปหมดอันนี้ก็เป็นความหวังอันนึงไอ้นนที่ทาแพนจีโนมาไรต่างๆเนี่ยก็เพื่อส่วนหนึ่งของความรู้ที่เรารกำลังสะสมเพื่อว่าในอนาคตเราจะได้แก้ปัญหาใหม่ๆที่เราตอนนี้ยังแก้ไม่ได้ค,คือถ้ามองก่อนหน้าน,นี้ที่เขาบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นชายชาวเมริกันผิวขาวเนี่ยมันก็สะท้อนอย่างหนึ่งนะครับว่า จุดเริ่มต้นตอนนั้นมันอยู่ในแถบอเมริกาสหรัฐอเมริกาคือคงไม่ไม่สามารถไปเจอบุคคลอื่นๆทั่วโลกได้ก็เลยเอากลุ่มตัวอย่างเท่าที่มีก่อนใช่ครับใช่ใช่จริงๆตอนที่เขาได้มา20คนนี่เขานั่นนะเขาประกาศในหนังสือพิมพ์ต้องการอาสาสมัครอาสาสมัคร<ๆ>การทดลองเกี่ยวกับพันธุก,กรรมแล้วก็ไม่ได้บอกอะไรมากแล้วก็ให้คนสมัครไปแล้วก็ไปเลือกๆเอาแล้วเลือกไป20คน ตอนนั้นยี่สิบคนก็นึกว่าเยอะแล้วเพราะว่าโอ้โหอ่านคนหนึ่งยังไม่รู้จะอ่านยังไงเลยจริงไหมก็นั่นแหละครับเขามันเริ่มตรงนั้นมันเริ่มตรงนั้นก็เลยได้ข้อมูลส่วนนั้นก่อนครับแล้วก็วิธีอ่านมันตอนแรกมันก็ยังไม่ได้เรื่องเลยตอนแรกมันมันทําด้วยมือแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วในที่สุดยี่สิบปีที่แล้วมันดีพอสาหรับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับหนึ่งคนเนี่ยเป็นต้นยี่สิบปีต่อมาดีถึงเก้าสิบเก้ากว่าเปอร์เซ็นต์ ดันั้นปีนี้ทําเพิ่มเติมก็คือ99%กว่าๆสาหรับ47คนใช่ไหมแล้วหวังว่าปีหน้าจะเก็บข้อมูลได้ถึง350คนโดยที่350คนเนี่ยมาจากทั่วโลกนะครับมาจากทั่วโลกให้มันมีความหลากหลายทางพันธุกรรมด้วยนะครับจะว่าไปเนี่ยคนเผ่าพันธุ์ต่างๆบนโลกเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะคือถ้าเกิดเอาดีเอของแต่และเผ่าพันธุ์มาเรียงเรียกันเนี่ยเขาลองนับ,นบๆเทียบเทียบโดยประมาณเนี่ยมันเกิน99%ที่มันเหมือนกันเปียบ เพราะสังเกตคือคนไม่ว่าชาติไหนเผ่าไหนอะไรต่างๆเนี่ยก็มีลูกกันได้เป็นสปีชีส์เดียวกันใช่ไหมมันไม่ได้ต่างกันอย่างนั้นหรอกแต่ว่าไอ้ส่วนที่ต่างกันไม่ถึงเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจจะแบบประมาณว่า0.1ถึง0.4เอร์เซนหนึงนะที่ผมว่าต่างกันไอ้ส่วนนั่นแหละมันจะแบบว่าทําให้ แต่ละคนมีความแตกต่างกันเช่นสีผิวต่างกันนะตามีสีต่างๆากันกระดิกหูได้หรือไม่ได้เป็นต้นนะหรือว่าบางเผ่าพันธุ์เนี่ยมีโซเดียมเข้าไปในร่างกายแล้วความดันมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นต้นอะไรเผ่าพันธุ์อยูไม่เป็นไอ้ทั้งหลายที่มันแตกต่างกันนี่มันอยู่แค่ประมาณ0.1-0.4เปอร์เซ็นต์เองรเราไม่สามารถฟันธงเป๊ะๆได้ว่าต่างกันกี่เปอร์เซ็นต์เป๊ะๆแต่มันน้อยขนาดนั้นแหละแต่ว่าพอเราได้สัก350ตัวอย่างใช่ไหมจากทั่วโลกเนี่า ตกลงมันคนแต่ละคนมันต่างกันแค่ประมาณ0.2นอรเนอะไรเป็นต้นนะที่ตัวเลขมีขึ้นมาตัวเลขมัวๆน,นะแต่ประมาณนั้นพอได้ครบก็คงจะมีการค้นพบอะไรเพิ่มเติมอีกคร,ครับอันนี้ต้องรอดูต่อไปอันนี้ผมก็ฟันธงไม่ได้เพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ทําวิจัยตรงด้านนี้เพียงแต่เป็นคนติดตามข่าวเท่านั้นนะครับ แสดงว่าถ้ามองไปลึกๆแล้วถ้ามองความแตกต่างเกี่ยวกับชาติพันธุ์เนี่ยแทบจะไม่มีความต่างกันเลยจะมีส่วนนิดเดียวเองถ้าสมมติว่านิดเดเียวกลุ่มคนนั้นจะมีเกิดโอกาสเป็นโรคเฉพาะในกลุ่มชาติพันธุ์นี้ก็มปโอกาสน้อยมากเลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับใช่ต่างกันน้อยมากเอางี้ดีกว่าอไอ้ส่วนที่เราเหมือนกันนันเ,เหมือนกัน99.5เปอร์เซ็นต้เป็นต้น <c oughs> ที่เหลือนี่คือแบบนิดเดียวนะครับ แต่ว่าความแตกต่างที่เหลือที่มันต่างก,กันนิดเดียวเนี่ยมันก็มีผลได้ใค่มากยกตัวอย่างคนที่แบบว่าผิวผิวคล้ำหน่อยเนี่ยเขาจะสามารถอยู่ในบริเวณที่มีแดดเยอะโดยที่เป็นมะเร็งผิวหนังน้อยกว่าเยอะเลยเ<อ>นะอ่าเป็นต้นชาวออสเตรเลียทําไมมะเร็งผิวหนังเยอะกว่าชาวบ้านเยอะก็แบบว่าผิวเขาขาวแล้วก็ไม่มีไอ้ส่วนที่แบบเมลานินไปดูดซับ แสงราไวโอเลตเป็นต้นแล้วก็ไปอยู่แถวที่มันมีแดดด้วยเงี้ยเป็นต้นแต่คือไอของแตกต่างกันนิดนิดหน่อยๆน่อยเนี่ยแค่ว่าในพันธุกรรมของชาวออสเตรเลียอาจจะบอกแค่ว่าสร้างเมลานินแค่นี้พอนะสร้างน้อยๆผิวก็ไม่ดำไม่คล้ำใช่ไหมแล้วมันมีผลกระทบต่อมาไงพอผิวอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยโดนแดดแล้วนั่นเลยเป็นมะเร็งมากขึ้นมะเร็งผิวหนังมากขึ้นเพราะ U V เข้าหรือแม้แต่คนผิวค้ำค้ผิวดำที่ไปอยู่ในบริเวณที่แดดน้อยปรากฏว่า คนเหล่านี้ก็มีโรคที่เกี่ยวกับวิตามินดีขาดแคลนอะไรเงีย้ยเยอะกันใช่ไหมคือว่าการสร้างวิตามินดีมันก็ต้องกระตุ้นด้วยแสงอนตรากเเลตจาก UV จากแสงแดดเงี้ยแล้วถ้าเกิดมันบล็อกมากเกินไปเราสร้างเมลานินมากเกินไปาเงี้ยคำสั่งใน d ีเมันบอกอย่างนั้นอ่ะม,มันก็เลยมาไม่พอยูไม่พอสังเคราะห์นู่นสังเคราะห์ะนี่ไม่พอเป็นต้นเนี่ยของที่แตกต่างเนี่ยคำสั่งเล็กๆน้อยๆที่แตกต่างกันเนี่ยทำให้มีผลเหมือนกันนะครับแล้วก็อาจจะมีโรคเฉพาะเจาะจงเช่น เราพบว่าบางกลุ่มเนี่ยเป็นโรคหัวใจน้อยกว่าบางกลุ่มเยอะเลยหรือบางกลุ่มมีโรคหลอดเลือดน้อยกว่าเยอะเลยครับหรือบางกลุ่มแบบว่ากินไขมันได้เยอะกว่าบางกลุ่มเยอะก่อนที่จะเป็นโรคอะไรเงี้ยต้นเราก็อยากรู้ไอ้เรื่องพวกนี้เพราะว่ามันก็อาจจะเป็นข้อมูลในการไปพูดคุยกับเซลล์ในระดับเซลล์แล้วหรือเป็นยาประเภทต่างๆในอนาคตแก้โรคต่างๆได้ครับอืมครับ แต่พอมองพฤติกรรมของคนแต่ละกลุ่มเนี่ยมันมีส่วนทําให้พันธุกรรมเปลี่ยนแปลงด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ถ้าพออยู่แบบสภาพแวดล้อมนั้นไปนานๆเนี่ยอ๋อคือพันธุกรรมของแต่ละคนนะ่ะสมมุติเราเกิดมาแล้วเนะี่ยตอนนี้พันธุกรรมเราไม่เปลี่ยน ครับแต่ว่าลูกหลานของเราเนี่ยลูกหลานของเราเพอเรามีลูกมีหลานออกมาเนี่ยลูกของเราเนี่ยพันธุกรรมมันจะคล้ายเราแต่ต่างไปนิดนิดหน่อยๆอแล้วมันก็เกิดการคัดเลือกพันธุ์เกิดการวิวัฒนาการขึ้น <c oughs> คือคนไหนที่พันธุกรรมเขาออกมาแล้วมันเหมาะกับสภาพแวดล้อมแถวนั้นเขาก็จะมีโอกาสมีชีวิตรอดมีโอกาสที่จะมีลูกหลานต่อไปมากกว่าอีกนิดนึง <c oughs> แล้วถ้าเกิดมันมีการทําซ้าๆอย่างนี้เป็นหลายๆรอบเป็นร้อยรอบเป็นลูกของ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 ลูกเนี่ยหลายสิบรอบถึงเป็นร้อยรอบเนี่ยมันก็จะเริ่มมีความแตกต่าง มากขึ้นเรื่อยๆค,ครับจะว่าไปเท่าที่เรารู้ตอนนี้คือมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมีบรรพบุรุษร่วมกันที่เดินออกมาจากแอฟริกาเมื่อหลักไม่กี่หมื่นถึงแสนปีนั่นเองนะ,ค,ะคือตอนแรกพวกเราก็ผิวดํากันหมดนะแล้วพอไปอยู่ตามที่ต่างๆซึ่งสภาพแวดล้อมแสงอะไรต่างๆไม่เท่ากันมันก็เริ่มเกิดการคัดเลือกพันธุ์ได้ไหม สีผิวก็จะต่างกันไปเรื่อยๆคนที่อยู่แถวเส้นศูนย์สูตรแดดเยอะก็จะคล้ำกว่าหน่อยอย่างนี้เป็นต้นถ้าแบบไปอยู่ที่แบบสูงๆในแถวเหนือหรือใต้มากๆเงี้ยผิวเขาก็จะขาวมากขึ้นเพื่อรับแสงให้มันเข้าไปในร่างกายในเซลล์มากขึ้นเป็นต้นครับอืมครับเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับวิวัฒนาการด้วยนะมีวัฒนาการใช่โย,กยงกันไหลเป็นไอเดียหลักครับวัฒนาการครับแต่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับกับความพยายามที่ ดีแล้วที่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับอาจารย์ไม่อย่างนั้นคงจะต้องแบบหลังคนหลังแข็งในการมาถอดรหัสแล้วก็มาทาแผนที่แผนจีโนมแบบนี้แน่ใจเป็นร้อยปีน่าจะอีกนานกว่าจะรู้กันว่าเป็นยังไงบ้างใช่ครับแต่แน่นอนว่ามันไม่หยุดครับไม่หยุดเป็นประโยชน์เทคโนโลยีมันค็ยดีขึ้นเรื่อยๆครับครับเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการมาแก้ปัญหาในทางการแพทย์นะครับอย่างน้อยจะได้รู้ว่ากลุ่มคนเฉพาะนั้นเนี่ยมีลักษณะอะไรที่จะสามารถไปช่วยแก้ปัญหาสุขภาพของเขาด้วยนะครับ ตัวอย่างมันก็ยังมีการเก็บเรื่อยๆนะครับอาจารย์ตอนนี้หลักสิบเดี๋ยวจะเป็นหลักร้อยนะครับให้ครอบคลุมความหลากหลายมากขึ้นตอนนี้เทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้นก็จะทําให้การศึกษาข้อมูลง่ายมากขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์พงศกรมากๆเลยครับยินดีครับสวัสดีครับคราบนี้คือไซเอ็นเทคนะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากันได้ที่ w w w thai pbs podcast com นะครับรวมถึง podcast ช่องทางต่างๆที่คุณกําลังรับฟังเราอยู่นะครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับไทย PBS Podcast ครับช่วงนี้ยินทรณนินเทพวงพร้อมกับอาจารย์พงศกรสายเพชรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ